สวัสดีครับท่านทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Warframe แล้วอยู่กับผมลุงแมวเช่นเคยนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่ลุงแมวหายหน้าหายตาไปซะนานเลยประมาณเดือนกว่าๆเพราะว่าต้องไปเข้ารับการผ่าตัดขาไกลมาตอนนี้ก็สามารถกลับมาทำคลิปได้แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับเพราะว่าการหลังผ่าตัดเนี่ยยังไม่ได้หายสนิทเลยก็เลยต้องขอตัวไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าเผื่อมีบางคำพูดที่มันไม่ค่อยชัดเนี่ยลุงแมวก็ต้องขออภัยแทนทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นช่วงของ FYI Warframe by ลุงแมวคลิปที่3ซึ่งลุงแมวเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับความสามารถของมอด Augment ที่มีชื่อว่า Assimilate ซึ่งเป็นมอดที่จะช่วยเสริมความสามารถสกิล Absorb ของ Nix นะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการมาของเจ้ามอดดังกล่าวเนี่ยเรียกได้ว่าทำให้น้องนิสของเราเนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งเลยทีเดียวนะครับโอเคครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่ารายละเอียดของมอด Assimilate นั้นมีอะไรกันบ้างโดยปกติเมื่อ Nix กดใช้งานสกิล Absorb เธอก็จะทำการนั่งสมาธิและสร้างบาเรียพลังจิตทรงกลมขึ้นมาปกคลุมรอบตัวของเธอโดยที่บาเรียดังกล่าวจะช่วยดูดซับความเสียหายทุกชนิดที่ศัตรูโจมตีเข้ามาได้ถึง 100%และจะทำการเก็บสะสมความเสียหายดังกล่าวเอาไว้โดยจะโชว์เป็นตัวเลขบอกไว้ที่ตรงกลางด้านล่างของจอซึ่งในขณะที่ Nix กำลังทำการใช้งานสกิลดังกล่าวอยู่นั้นเธอจะไม่สามารถทำการขยับเคลื่อนที่หรือโจมตีใดๆได้เลยทั้งสิ้นและจะสูญเสียค่าเนจี้ลงในทุกๆวินาทีและทุกๆค่าความเสียหายจำนวนหนึ่งที่บาเรียได้ทำการดูดซับเอาไว้และหากกดใช้งานสกิลดังกล่าวอีกครั้ง Nix ก็จะทำการระเบิดพลังที่ได้ทำการสะสมเอาไว้ใส่ศัตรูรอบๆตัวที่อยู่ในระยะของสกิลด้วยความเสียหายแบบแมกเนติกและทำให้ศัตรูติดสถานะน็อกดาวน์แต่เมื่อเราทำการใส่มอนแอสซิมิเลตให้แก Nix และเรียกใช้งานสกิลแอบซอฟต์ Nix ก็จะทำการสร้างบาเรียพลังจิตขึ้นมาทันทีในท่าที่ยืนอยู่ซึ่งในระหว่างที่สกิลดังกล่าวกำลังทำงานอยู่นั้น Nix จะยังคงสามารถขยับเคลื่อนที่ไปมาด้วยการเดินได้แต่จะถูกลดความเร็วในการเดินเหลือเพียงแค่ 50% เท่านั้นแล้วก็จะไม่สามารถวิ่งกลิ้งสไลด์หรือกระโดดได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะสิ่งที่ทำให้ Assimilate เป็นมอดสุดเจ๋งนั่นก็คือ Nix จะยังคงสามารถใช้อาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหลักอาวุธปืนรองหรืออาวุธโจมตีระดับประชิดโจมตีศัตรูได้ตามปกติในขณะที่สกิลกำลังทำงานอยู่นั่นหมายความว่าเมื่อเรากดใช้งานสกิล Absorb ที่เสริมพลังด้วยมอด Assimilate แล้ว Nix ก็จะกลายเป็นรถถังหุ้มกรอกขนาดย่อมไปในทันทีนั่นเองโอเคครับต่อมาเราก็มาอยู่กันในส่วนของวิธีการบิวมอดของ Assimilate Nix Style Lumel กันนะครับซึ่ง Lumel จะขอเรียกมันว่า Nix สายเดินจงกรมก็แล้วกันนะครับเพราะเวลาที่เราใช้สกิล Absorb แล้วเนี่ยมันเหมือนกับ Nix กำลังเดินจงกรมมากไม่รู้ว่าจะเดินช้าไปไหน ซึ่งบิวที่ Lumel ทำใหม่เนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับบิวของ Nix ในคลิปอันเก่าประมาณ 90% เลยทีเดียวนะครับมันก็จะเพียงแค่เปลี่ยนเอา Vitality ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นมอด Assimilate ลงไปแทนซึ่งบิวนี้เนี่ยก็จะทำให้ Nix สามารถใช้ประโยชน์จากทุกสกิลได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าค่า Power Duration ที่ 105% เนี่ยก็เพียงพอที่ทำให้ระยะเวลาของสกิลอย่าง Mind Control แล้วก็ Chaos เนี่ยอยู่ได้นานในระดับที่น่าพอใจแล้วส่วนค่า Power Efficiency ที่ 175% เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถประหยัด Energy นะครับในการใช้งานสกิลต่างๆแล้วก็ทำให้การใช้ Energy ต่อวินาทีของสกิล Absorb นั้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนั่นเองและแน่นอนครับค่า Power Range อัดไปเลยครับ Max ที่ 250% ก็เพื่อทำให้สกิล Chaos เนี่ยกว้างแล้วก็ครอบคลุมนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังทำให้ขนาดของบาเรียทางจิตจากสกิล Absorb เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยส่วนในค่า Power Strength เนี่ยไม่ต้องมาสนใจอะไรก็ได้นะครับเพราะว่า Nix เนี่ยเป็น Warframe ที่แทบไม่ได้หวังพึ่งประโยชน์ใดๆจากค่า Strength เลยนะครับในการเสริมพลังให้กับสกิลอ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่ Natural Talent ด้วยนะครับจะได้ใช้สกิลไวๆซึ่งวิธีการเล่นของ Nix Build นี้เนี่ยก็จะยังคงเหมือนเดิมเลยก็คือเราจะหวังพึ่งประโยชน์จากสกิล Chaos เป็นหลักนะครับส่วนสกิล Mind Control เนี่ยก็เอาไว้ใช้ควบคุมยูนิตศัตรูที่โหดนะครับมาช่วยรับฝาเท้าแทนแล้วได้ส่วนนึงและส่วนสกิลอย่าง Absorb เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้พึ่งมันตลอดเวลาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าข้อเสียของมันก็คือเวลาใช้งานสกิลแล้วเนี่ยมันทำให้เราแบบเดินได้เพียงช้าแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองมันเลยออกจากเอกลักษณ์นิดหน่อยนะครับเวลาที่เราต้องใช้สกิลนี้ฉะนั้นลุงแม่ก็เลยใช้ในแค่สถานการณ์บางสถานการณ์ครับอย่างเช่นตอนที่เจอกับศัตรูที่มาเป็นจำนวนมากหรือว่าเอาไว้ใช้ในการป้องกันอ็อบเจกต์ในด่านดีเฟนซ์ต่างๆแล้วก็ตอนที่จะชุบเพื่อนเวลาเพื่อนน็อกดาวน์นั่นเองนะครับแล้วข้อเสียหลักของบิลนี้ก็คือค่า Max Energy นะที่มันค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยอาจจะทำให้เราเปิดสกิล Absorb ตอนเรื่องแบบยาวๆไม่ได้นะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าบิลนี้เนี่ยลุงแมวเอาใช้แค่ลุยกับพวกศัตรูเลเวล 1-100 เท่านั้นเองนะครับผมแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ไปก็คือเวลาที่เราต้องไปลุยกับศัตรูเลเวล 100ขึ้นไปหรือว่าเอาไปลุยกับพวกบอสในด่านซอฟตี้เนี่ยลุงแมวก็จะใช้อีกบิลนึงนะครับนั่นก็คือบิลสาย Assimilate เต็มตัวนั่นเอง
เราจะบิวเหมือนกับบิวแรกนั่นแหละเพียงแต่ทีนี้ลุงเมียจะเอามอสรีเดเรคชั่นออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นมอสพรามโฟกัสไปแทนนะครับเพื่อเพิ่มค่าแม็กซ์เอเนอร์จีให้มันเยอะมากๆเวลาใช้สกิลแอบซอร์บเนี่ยจะได้อยู่อย่างยาวนานแต่บางคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยลุงแมวแล้วงี้ไม่ใส่มอสเพิ่มเลือดเพิ่มชีวแบบนี้มันโดนไม่กี่ทีก็ตายดิมันก็ใช่ครับแต่ว่าผมบอกตรงนะต่อให้ใส่ทั้ง2ใบก็ตายเหมือนกันครับเพราะว่าไปลุยกับศัตรูระดับเนี้ยมันดาเมจมันโอเวอร์ไปแล้วอ่ะคือถ้าเกิดพลาดนิดเดียวเนี่ยยังไงก็เลี่ยงแน่นอนครับผมยิ่งกับนิกซ์ที่เป็นวอร์เกมที่มีค่าเมอร์น้อยแบบมากเนี่ยไม่ต้องสืบเลยเวลาโดนนะครับเพราะฉะนั้นสายนี้จึงเรียกได้ว่าเราต้องพึ่งพาการเปิดใช้งานสกิลแอบซอฟนะครับบวกมอดแอสซิมิเลตตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นั่นเองและส่วนจุดอ่อนที่สำคัญนะครับของแอสซิมิเลตนิกซ์ไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามจะแปลทางอยู่2สิ่งนั่นก็คือพวกศัตรูที่ทำให้เอเนอร์จีเราเนี่ยหมดอย่างไวอย่างเช่นศัตรูประเภทเอ็กซิมัสนะครับที่มีออร่าเผาเอเนอร์จีนะครับกับพวกศัตรูที่โจมตีเราแล้วติดพล็อกแมกเนติกนะครับเพราะว่าเวลาติดแมกเนติกปุ๊บเนี่ยค่าเอเนอร์จีเราจะลดเหลือศูนย์เลยทันทีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือพวกศัตรูที่มีความสามารถในการดิสเพลย์ทั้งหลายนะครับอย่างเช่นนูลไฟเออร์นะครับแล้วก็คอปล่าเป็นต้นตรงนี้ก็ต้องระวังในการเอาไปใช้งานให้ดีนะครับผมถ้าเกิดเจอพวกนี้ก็ทำใจหน่อยนึงเนาะว่ามันจะลำบากนิดนึงอ้อเกือบลืมไปเลยอีกอย่างที่ลุงแมวอยากจะแนะนำนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังคาดไม่ถึงนั่นก็คือความสามารถของอาร์เคนเอนชันเมนต์ประเภทที่จะแสดงผลนะครับเมื่อเราได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะส่งผลในขณะที่เรากำลังใช้งานสกิลแอบซอร์บแล้วก็ได้รับความเสียหายอีกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอาเคนที่มีประโยชน์สำหรับ Assimilate Nix มากที่สุดนะครับก็คงจะหนีไม่พ้น Arcane Avenger ที่จะช่วยเพิ่มค่า Base Critical Chance นะครับให้แก่อาวุธทุกชนิดทันที 30% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเมื่อความสามารถดังกล่าวแสดงผลออกมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้การโจมตีอาวุธของเราติด Critical แบบกระจุกกระจายกันเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ FYI Warframe Balumer พิธีที่3กับการรีวิวความสามารถของ Mod Augment ที่มีชื่อว่า Assimilateลุงแมวก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์และถูกใจเทนโนหลายๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดลุงแมวต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับในวันนี้ลุงแมวก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าเทนโนทุกท่านบายมิว